สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับรถ Toyota Hilux Vigo นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละอย่างแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น Vigo ที่ติดโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมลูกค้าเนี่ยคือติดโปรเจคเตอร์มาละนะครับแต่วันนี้ลูกค้าไม่ได้มาติดโปรเจคเตอร์กับผมนะแต่ลูกค้ามาเพิ่มออปชั่นมอเตอร์ปรับระดับนะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยมีการอัปเกรดไฟหน้ามานะครับแล้วก็เรื่องของบรรทุกท้ายห้อยหน้าเชิดเนี่ยทำให้ปัญหาเรื่องของไฟหน้าเนี่ยมันเชิดขึ้นมันสูงขึ้นดังนั้นลูกค้าก็เลยนำรถเข้ามาเนี่ยเพิ่มออปชั่นมอเตอร์ปรับระดับครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ผมตั้งไฟอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วติดตั้งมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้คือปรับสูงสุดแล้วนะก็ปรับต่ำลงครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องของบรรทุกเนี่ยไฟก็สามารถปรับลงได้นะครับเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมก็ปรับลงมาอยู่หน้ารถเลยนะครับปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นได้สะดวกสบายมากๆครับถ้าเกิดว่ารถเนี่ยหน้ามันเชิดแล้วก็ปรับไฟลงนะครับถ้าวันไหนเราไม่มีบรรทุกเราก็ปรับไฟขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคระบบไฟก็ทำงานปกติปิดไฟเปิดไฟแฟลชไฟทำงานปกติครับเดี๋ยวไปนั่งดูในรถบ้างสมมุติว่าผมเข้าไปนั่งไม่ใช่สมมุติดิเข้าไปนั่งรถในรถจริงๆแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากล้องโฟกัสแป๊บนึงคราวนี้ผมปิดไฟอันนี้ก่อนโอเคก็นั่งในรถอย่างเงี้ยครับถ้าวันใดวันนึงเราขับรถไปเนาะพอมีปัญหาเรื่องของท้ายห้อยหน้าเชิดขึ้นมาเนี่ยไฟมันสูงแล้วก็ปรับต่ำลงครับฟึ๊บเห็นไหมครับปรับต่ำลงต่ำลงได้อีกนะครับต่ำลงได้เรื่อยๆครับต่ำลงจนเนี่ยจนไฟมาอยู่หน้ารถอย่างนี้เลยนะครับเราก็ปรับเลือกปรับตามการใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยนะครับผมดังนั้นก็การมีมอเตอร์ปรับระดับเนี่ยมันโคตรสะดวกสบายนะครับผมสำหรับคนที่อัปเกรดไฟหน้าเนี่ยก็แนะนำเลยว่าให้ติดพร้อมกันนะครับให้ติดทั้งมอเตอร์ปรับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยพร้อมกันเลยนะครับแต่สำหรับคนที่อัพไฟหน้าแล้วยังไม่ติดมอเตอร์ปรับระดับเนี่ยก็สามารถนำรถเข้ามาอัปเกรดได้เช่นกันมาอัพให้มันเป็นมอเตอร์ปรับระดับได้เช่นกันนะครับผมโอเควันนี้จะรีวิวเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเลยละกันนะครับตอนนี้ก็กี่โมงละ2ทุ่มละนะครับโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมเดี๋ยวก่อนจะจากลากันเดี๋ยวลองเทสไดร์ให้ดูสักเล็กๆน้อยๆนะครับผมเทสไดร์กันนิดนึงเพราะว่าเรื่องของการมีมอเตอร์ปรับระดับผมว่ามันสำคัญมากเลยนะนะครับเนี่ยนี่ก็พอไฟหน้าเราอัพให้มันสว่างดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีการเพิ่มมอเตอร์ปรับระดับในการควบคุมนะครับว่าให้ไฟมันสูงมันต่ำได้นะครับผมตามความเหมาะสมนะอย่างเช่นว่ามีบรรทุกนะครับเราก็จะต้องปรับไฟลงนะครับผมเพราะหน้ามันจะเชิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเลยก็เห็นอย่างตอนนี้ผมขับในเขตชุมชนนะครับผมก็จะเนี่ยนะมันเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเลี้ยวมาปุ๊บถ้าตอนนี้เขตชุมชนทรงไฟเราจะสูงผมก็ปรับไฟลงแก๊กนึงครับเนี่ยไฟนะมันก็ต่ำลงเห็นไหมมันจะไม่ฉายไปไกลไฟมันจะไม่สูงนะครับก็ขับในเขตชุมชนได้อย่างสบายสบายนะครับเนี่ยขับเขตชุมชนได้สบายเลยเห็นไหมไฟหน้าเราก็อยู่ในระดับที่พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับออกไปข้างนอกเขตชุมชนเนี่ยเราก็สามารถปรับไฟสูงขึ้นได้อีกนะครับปรับได้ตามความเหมาะสมได้เลยสบายมากๆเลยนะครับสำหรับมอเตอร์ปรับระดับเนี่ยอย่างคันนี้เหมือนกันครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของมอเตอร์คือไม่ใช่สิเรื่องของท้ายห้อยหน้าเชื่อมครับรถลูกค้ามีบรรทุกนะครับลูกค้าก็นำรถเข้ามานะครับผมเพิ่มเติมได้นะครับติดตั้งเพิ่มได้ครับกับมอเตอร์ปรับระดับนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมปรับไฟลงรถก็ไฟหน้าก็ต่ำหน่อยนะว่าเราขับในเขตชุมชนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันต่ำเกินไปแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้โดยไม่ต้องลงไปเปิดฝากระโปรงนะครับผมแล้วเอาไขควงขันนะครับเราสามารถปรับที่สวิตช์ตรงนั่งคนขับได้เลยนะครับมันจะมีสวิตช์ให้คนเรากดนะดังนั้นก็สะดวกสบายมากครับอ่า
โอเคก็จะประมาณอันเนี้ยก็คือผมปรับต่ำหน่อยนะครับเพราะเราขับในเขตชุมชนเดี๋ยวลองปรับต่ำอีกหน่อยเนาะต่ำเนี่ยไฟก็ลงมาอยู่หน้ารถแล้วนะครับคราวนี้เรารู้สึกว่ามันต่ำเกินไปเราก็ปรับขึ้นครับไฟมันก็จะขึ้นสูงปึ๊บแป๊บๆก็ขึ้นสูงแล้วนะครับผมอาจจะดูยากนิดนึงนะเขตชุมชนมอนมีไฟรบกวนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมสะดวกสบายมากๆโอเคค่อยๆขับไปครับเนี่ยในเขตชุมชนก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันสูงเราก็สามารถปรับต่ำลงได้ครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยรถกำลังจะวิ่งขึ้นนอนเราก็ปรับต่ำไว้รอเลยครับเพราะว่าตอนมันขึ้นนอนขึ้นไปหน้ามันจะเชิดใช่ไหมครับเราก็ปรับต่ำไว้มันก็จะพอดีนะครับกับ Vigo นะครับผม Vigo ติดได้ทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็น Vigo โฉมแรกนะพรมมุมส้มหรือว่าโฉมที่2 Smart Cap พรมขาวนะครับแล้วก็ Vigo แชมป์ติดได้ทุกตัวเลยเนี่ยครับพอเราขับหน้าเชิดขึ้นเนินใช่ไหมไฟมันจะไม่สูงนะครับไฟมันจะไม่เชิดขึ้นดังนั้นการมีมอเตอร์ประดับมันโคตรจะดีบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่มืดๆหน่อยนะจะส่งงานจริงๆแล้วชมกำลังจะขับรถกลับละก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะไม่สูงเกินไปนะครับถ้าส่งเนี่ยพอดีถ้ามันรู้สึกก็ต่ำนะครับก็ปรับสูงเลยสุดเห็นไหมไฟมันก็ฉายส่องเข้าไปนู่นเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟสูงต่ำเลยนะแค่ปรับมอเตอร์ปรับเล่นๆนะครับปรับให้ดูให้ได้ดูว่าการทำงานมันเป็นอย่างไรนะครับขับได้สะดวกสบายนะกับมอเตอร์ประดับเนี่ยอย่างจังหวะนี้ครับเนี่ยก็ดูมึนๆหน่อยเอาลองไฟสูงนะไฟสูงไปต่ำนะครับอันนี้ก็ขับได้สบายครับกับจังหวะที่มันมืดๆอย่างเงี้ยพอหน้ามันจะเชิดขึ้นนะครับเราก็ปรับไฟลงได้ครับเนี่ยปรับไฟได้อิสระสบายมากแต่ตอนนี้มันไม่มีรถสวนมาเราก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสูงไว้เลยก็ได้เห็นไหมไฟมันก็จะพุ่งไกลไปสูงอย่างนี้เลยรถคันนี้ก็จะฟิล์มมืดหน่อยนะครับฟิล์มน่าจะประมาณ 50-60% ได้เพราะฟิล์มมืดมากเป็นยังไงกันบ้างกับมอเตอร์ประดับนะครับแนะนำนะสำหรับคนที่ทำจะมาทำโปรเจคเตอร์เนี่ยให้เอามอเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่อัพไปแล้วนะครับผมอัปเกรดแล้วเนี่ยอยากติดเพิ่มก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นกันนะครับก็แจ้งรถแจ้งรุ่นมานะครับผมก็จะบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยทำได้นะรถรุ่นนี้ทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องดูเป็นรถเป็นรุ่นไปนะครับโอเคสบายสบายกับมอเตอร์ประดับไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงให้ไอร้อนเนี่ยมันมาโดนเรานะครับเนี่ยว่าจะเทสได้ให้ดูแป๊บเดียวยาวเลยจนถึงบ้านกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเทสได้ปรับอีกรอบนึงปรับต่ำครับปึ๊บเห็นไหมไฟก็ตกลงมาหน้ารถเลยนะครับสะดวกสบายบอกเลยโคตรชิลนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ